สำหรับมันนี่ศิรวัฒน์เทพเจริญทายาทเศรษฐีแสนล้านลูกชายของเจ้าของแบรนด์บ้านเดี่ยวนุสาสิริบ้านพฤกษณาคอนโดอาร์มเอกมัยและก็โครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆทั่วฟ้าเมืองไทยอีกมากมายได้ที่หนุ่มมันนี่ศิรวัฒน์เป็นลูกชายของคุณหมวยสิริยาเทพเจริญเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์กับคุณวิษณุเทพเจริญเจ้าของแบรนด์บ้านเดี่ยวนุสาสิริบ้านพฤกษณาคอนโดอัพเอกมัยสำหรับชีวิตทางด้านการเรียนของหนุ่มมันนี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลซึ่งหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักรและก็ระหว่างที่ยังเรียนอยู่ก็มีธุรกิจที่ดำเนินการด้วยตัวเองในนามของบริษัทวิทีเลียจำกัดซึ่งก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโปรดักต์ที่ใช้ป้องกันฟอร์นิวเจอร์ต่างๆรวมไปถึงเครื่องบินซุปเปอร์คาร์และก็เรือยอทประกอบกับครอบครัวของตนเองมีเครื่องบินส่วนตัวที่จอดเอาไว้เฉยๆไม่เคยได้ใช้งานอยู่แล้วแถมยังจะต้องจ่ายค่าดูแลรักษาต่อปีเป็นจำนวนมากตนจึงนำเครื่องบินดังกล่าวมาทำธุรกิจให้เช่าเหมารำราคาเริ่มต้นในการเดินทางประเทศอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทต่อเที่ยวสำหรับเครื่องบิน8ที่นั่งนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังมีธุรกิจที่ครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและก็ภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงแรมคอนโดแม้งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์เลิศหรูครบสูตรใช้ในฝันแบบที่สาวๆอยากจะได้เจอเมื่อตอนที่ตื่นมาเลยทีเดียวตอนนี้เรียนจบแล้วทำงานแบบเต็มตัวบินติดต่อธุรกิจเป็นว่าเล่นบ้านรวยแสนล้านใช้เงินอีก10ชาติก็ไม่มีวันหมด